อำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นค่ะมักจะเกิดอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้งเพราะว่ามีถนนทางโค้งมากกว่า10จุดด้วยกันบางจุดนั้นเป็นทางโค้งลวงตาดูเหมือนจะเป็นถนนทางตรงในเวลากลางคืนนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บในจุดเดิมหลายครั้งติดตามรายละเอียดจากรายงานของคุณนิตยาเกียรติเสริมสินค่ะทางโค้งบ้านหลุบเหลาเป็นจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุที่ทำให้มีผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มาแล้วถึง5คนและบาดเจ็บมากถึง37คนตั้งแต่ปี2557ถึงปัจจุบันและบริเวณนี้ยังใกล้โรงเรียนและชุมชนที่มีการสัญจรจำนวนมากในหมู่บ้านอุบัติเหตุมักเกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ที่มุ่งหน้าไปอำเภอซำสูงในจังหวัดขอนแก่นช่วงเวลากลางคืนเมื่อถึงทางโค้งจะหักหลบโค้งมาฝั่งตรงข้ามทันทีเพราะเข้าใจว่าทางโค้งเป็นทางตรงซึ่งทำให้รถยนต์ที่สวนทางมาชนจนเสียชีวิตและนี่เป็นภาพจำลองเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาพอเห็นแล้วตกใจคือมันเหมือนจะตรงไปค่ะแต่มันไม่ตรงพอมองไปอีกทีมันจะเป็นทุ่งนาค่ะตอนแรกมองไปมันเหมือนมีถนนละค่ะแต่พอเรามองอีกทีกระพริบตาอีกทีเอ้ามันโค้งนี่เราต้องรีบเหยียบเบรกแล้วก็รีบหักพวงมาลัยออกค่ะนอกนั้นก็จะเป็นทางอบต.ทีมข่าวไทย PBS ร่วมสำรวจกับทีมนักวิจัยกู้ภัยตำรวจและโรงพยาบาลซำสูงในเวลากลางคืนทดลองวิ่งด้วยความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากจุดเริ่มต้นจากบ้านหลุบเหลามุ่งหน้าไปอำเภอซำสูงพบว่าทางโค้งที่มักเกิดอุบัติเหตุจะเห็นภาพลวงตาเหมือนทางตรงแทนที่จะเป็นทางโค้งตัวนำทางการเว้นระยะห่างของตัวนำทางเนี่ยไม่ได้มาตรฐานบางช่วงแคบบางช่วงกว้างแล้วถ้าผู้ขับขี่ที่มาจากบ้านหลุบเราจะเข้าอำเภอซำสูงจะมองเห็นว่าสุดเส้นทางการโค้งแล้วแล้วก็ทำให้ตัดถนนไปอีกเลนหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวผิวการจราจรเองถึงไม่เป็นหลุมเป็นบ่อแต่มีลูกกรวดจากหินพัดเข้ามาในถนนเยอะถ้าผู้ขับขี่ที่ใช้ความเร็วมาได้ระยะหนึ่งเนี่ยรถจะเกิดการสะบัดแล้วก็เกิดการถลายศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุอำเภอซำสูงและทีมวิจัยอำเภอซำสูงพบว่าเวลาที่มาเกิดอุบัติเหตุจะอยู่ในช่วง 18:00 น.ถึง 21:00 น.ขณะที่ทางโค้งหลายแห่งยังไม่ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมจราจรและเส้นจราจรบริเวณถนนก็ไม่ชัดเจนท้องถิ่นคืออบต.ได้ดำเนินการขึ้นป้ายเตือนนะครับแล้วก็ทำความสะอาดสองข้างถนนโดยเฉพาะต้นไม้ที่บดบังทัศนวิสัยส่วนของแขวงการทางก็เตรียมเสนอเรื่องของป้ายไฟกระพริบนะครับไฟกระพริบแล้วก็หมุดนำทางซึ่งในส่วนที่เราได้ดำเนินการไปแล้วโดยเฉพาะของท้องถิ่นเนี่ยที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนพฤษภาเรายังไม่มีอุบัติเหตุณจุดนี้ทีมวิจัยอำเภอซำสูงเสนอว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งไม่ว่าใกล้หรือไกลและควรลดความเร็วที่บริเวณจุดเสี่ยงทางโค้งบ้านหลุบเหลาให้เหลือเพียง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะสามารถลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้นิตยากิรติเสริมสินไทย PBS รายงาน